เริญพรโยมอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภาตอนจะถามไหมนะตัวละท่านท่านถามละท่านกับผมอัตมาภาพพระเอกชัยธรรมวชิโรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9นะครับวันนี้กับผมจะได้มานำเสนอในหัวข้อการศึกษางานประเพณีประจำปีจังหวัดสุรินทร์กรณีศึกษาพญาสุรินทร์ภาคีศรีนรงค์จังหวัดบทนำนะครับการศึกษาพญาสุรินทร์ภาคีศรีนรงค์จังหวัดศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์และศึกษาประเพณีที่เกี่ยวกับพญาสุรินทร์อนุรักษ์สืบสานประเพณีให้เป็นหมายและเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จักสู่คนทั่วโลกประเพณีอาจเดินหายหากไม่อนุรักษ์ไว้นะครับวัตถุประสงค์ในการศึกษา1เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์ภาคศรีนรงค์จังหวัด2เพื่อศึกษางานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุรินทร์3เพื่อวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ข้อเกณฑ์การศึกษาหน้าเอกสารเป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากหนังสืองานวิจัยบทความทางวิชาการที่เสนอไว้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ความเชื่อความศรัทธาที่มีความเกี่ยวข้องและงานประเพณีประจำปีคำสอนในพิธีกรรมเป็นต้นด้านพื้นที่คืออนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภาคีศรีนรงค์จังหวัดและร้านขายเครื่องสักการะบูชาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้านกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลได้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงผู้ที่มาทำพิธีและประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนักวิชาการท้องถิ่นก็เป็นในการขอบเขตหน้าระยะเวลา 4-5 ตันวา2565ถึงกุมภาถึงเดือนกุมภา2566ระยะเวลา3เดือนขั้นตอนการศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทพื้นที่ต่างๆที่สำคัญของอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์และศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีต่างๆว่าแต่ละปีมีช่วงเดือนไหนที่จัดกิจกรรมหรือกิจกรรมประเพณีต่างๆที่จัดณบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์และได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มาสักการะขอพรหรือมาแก้บนเมื่อผู้นั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนทุกคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระพญาสุรินทร์และผู้รู้พิธีกรรมและประเพณีต่างๆณนะบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้1สร้างแบบสัมภาษณ์2ลงศึกษาในพื้นที่3ศึกษาโรงงานและสัมภาษณ์4. รวบรวมข้อมูล 5. จัดพิมพ์ข้อมูลเกณฑ์การจัดคัดเลือกพื้นที่ 1. เป็นพื้นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ 2. เป็นพื้นที่ที่ชาวสุรินทร์ทำพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ 3. เป็นพื้นที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือต่อท่านพญาสุรินทร์ 4. เป็นการสืบทอดพิธีกรรมและเผยแพร่ประเพณีให้คนทั้งโลกได้รู้วัฒนธรรมและประเพณีชาวสุรินทร์ 5. ชอบในการจัดพิธีกรรมและประเพณีดูมีเป็นมนต์เสน่ห์เป็นความชอบส่วนบุคคล 6. สะดวกต่อการวิจัยไม่เดินทางไปไหนไกลประหยัดค่าใช้จ่าย
มาดูความเป็นประวัติความเป็นมาครับประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์แบบฉบับย่อนะประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์ในสมัยอยุธยามีชาวไทยพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนว่าสวยหรือกุยหรือกุยเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไปใช้งานได้แบ่งกลุ่มมาตั้งกินฐานอยู่6พวกด้วยกันในเขตจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปีพ.ศ. 2302มีช้างเผือกแตกโขงออกจากเมืองหลวงหนีเข้าป่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้าให้ติดตามช้างเผือกเซียนกุมซึ่งเป็นหัวหน้าชาวสวยที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเมืองที่บ้านเมืองที่ได้พื้นที่ไหมบ้านเมืองบ้านเมืองทีได้ช่วยเหลือในการติดตามช้างเผือกเซียงกุมจึงได้โปรดช้างเผือกเซียงกุมจึงได้โปรดเกล้าให้เป็นหลวงพญาสุรินทร์ภักดีให้ปกครองหมู่บ้านเมืองขึ้นตรงต่อเมืองพิมายอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนงจันทราอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนงจันทราภูมิสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้สร้างเมืองท่านแรกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ตรงบริเวณกิโลหลักเมืองที่0ที่ถนนสุรินทร์ปราสาทเป็นบริเวณที่เคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองลงดำสูง 2.2 เมตรยืนหันไปทางที่ใต้มือขวาถือง้าวสะพายดาบคู่บนหลังแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของเจ้าเมืองชั้นพญาในชุดออกศึกหล่อด้วยทองเหลืองลงดำฐานอนุสาวรีย์มีภาพโนนสูงปูนปั้นเกี่ยวกับเรื่องช้างเผือกที่หายมาจากกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์รูปปูนปั้นด้านหน้าเป็นเหตุการณ์จากที่ท่านได้รับพระราชทานบำเหน็จความชอบเป็นหลวงสุรินทร์ภักดีหลังจากที่ได้ช่วยจับช้างเผือกแล้วนำส่งกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านได้นำทหารชาวสุรินทร์ร่วมรบกับกองทัพหลวงในการสงครามกับเขมรหลายครั้งจนมีความดีความชอบจนได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์ให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีและพระยาสุรินทร์ภักดีตามลำดับวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18สิงหาคศ2527และอัญเชิญรูปปั้นขึ้นประดิษฐานบนแท่นเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2521โดยมีนายเสนอมูลศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2528การพิธีลำบวงสรวงสืบทอดสืบศรัทธาพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จันทราระหว่างเดือนเมษายนที่บริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จันทราปุ้มเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกนายสุภพงษ์ปิติท่านพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวงสรวงและวงสรวงพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จันทราพร้อมด้วยนายสมเมืองตันท่าเลขาลงนายกรัฐนายรองนายก
เทศมนตรีของเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกันขึ้นเปลี่ยนผ้าคาดเอวโดยได้ทำพิธีบวงสรวงสังเวยด้วยเครื่องเส้นคาวานต่างๆโดยมีประชาชนนับหมื่นคนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดงานฉลองสืบศรัทธาพญาสุรินทร์พระปีศรีนรงค์จังหวัดครั้งที่9ประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นเป็นการรำวงสรวงพญาถวายพญาสุรินทร์พระปีศรีนรงค์จังหวัดของนักแสดงชายหญิงนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าทหารพลีและประชาชนชาวสุรินทร์จากทั้ง17อำเภอจำนวนกว่า 10,000 คนแต่งกายด้วยชุดลำแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอนุ่งผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ทำให้ภาพที่ออกมาสวยงามอลังการแสดงออกด้วยความด้วยแรงศรัทธาที่ต่างเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองสุรินทร์ตลอดทั้งบารมีของผู้สร้างเมืองสุรินทร์คนแรกจะได้รับทราบถึงการบวงสรวงจึงบันดาลให้เกิดแต่สิ่งดีๆการรำบวงสรวงด้วยจำนวนคนมากสร้างความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการด้วยแรงศรัทธาทุกตารางนิ้วบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางแห่งนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยนางรำที่เป็นชาวสุรินทร์แต่งกายด้วยการนุ่งห่มผ้าถุงผ้าสลงไหมและใส่เสื้อสีเขียวสีเหลืองและสีต่างๆตามสีของอำเภอของตนและทัดดอกทานตะวันลำวงสรวงพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาเกือบ50นาทีของการรำงานระลึกงานวันที่ระลึกพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ศรีนรงค์จำบางได้เปิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2538ในวันที่13ของทุกปี13เมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานระลึกถึงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางและเป็นวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางโดยจะมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำบางจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์และในปีพุทธศักราช2538ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้งานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างการเปิดงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปีอย่างเป็นทางการจัดขึ้นพร้อมจัดขบวนแห่และประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจาก11คุ้งวัดที่ประดับตกแต่งสวยงามพร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำศิลปะวัฒนธรรมสามชนเผ่าเขมรสวยกุยและยิ่งใหญ่ด้วยขบวนช้างพายนาสวยก้าวเชือกที่ด้านบนประดับด้วยรูปพระบรมสารีริกธาตุรูปพระพุทธรูปรูปพระพุทธชินราชและรูปเกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือพร้อมทั้งขบวนช้างแฟนซีที่ประดับตกแต่งสวยงามหลากสีสันอย่างยิ่งใหญ่จ
จำนวนกว่า30เชือกโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้นร่วมได้จัดเข้าร่วมงานเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับมหากรรมแห่เทียนเข้าพรรษาตบะตนังช้างจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ต้องหยุดจัดการมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดโรคโควิด-19และในปีนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไปซึ่งจัดงานในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นเนื่องจากมีการนำช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวสุรินทร์เข้าร่วมพิธีในการแห่เทียนพรรษาสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในแต่ละปีเป็นอย่างมากก่อนที่ในวันถัดมาจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่อไปประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษเมืองขึ้น14ค่ำแรม14ค่ำขึ้นเดือน10ของทุกปีในระหว่างเดือนกันยาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานประเพณีแซนโดนตาณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดเจ้าเมืองโพนแดงของจังหวัดสุรินทร์โดยให้ชาวชุมชนแข่งขันประเพณีแซนโดนตาทุกอำเภอทั่วจังหวัดสุรินทร์มีประชาชนเข้าร่วมหลากหลายพันคนอย่างล้นหลามในการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประเพณีแซนโดนตาและแซนโดนตาครับบรรพบุรุษประจำปีโดยการกล่าวต้อนรับและโดยการกล่าวต้อนรับของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำหรับปีนี้ขบวนแห่โดนตาที่ได้รับชนะเลิศได้แก่ชุมชนอำเภอสันทักจังหวัดสุรินทร์การประกอบพิธีกรรมบายเบนเครื่องเส้นไหว้การประกอบพิธีกรรมที่วัดประกอบด้วยอาหารคาวหวานผลไม้เครื่องดื่มได้แก่ปลานึ่งปลาย่างหมูย่างไก่ย่างแกงเส้นแกงกล้วยต้มยำไก่ลาบหมูไก่นึ่งซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตัวเอาเครื่องในออกอาหารหวานได้แก่ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวขนมเทียนขนมนางเล็ดขนมโชคขนมดอกบัวขนมกล้วยข้าวกระยาสาผลไม้ได้แก่มะพร้าวอ่อนกล้วยส้มขนมกล้วยจะทำขนมดอกบัวขนมโชคใช่ป่ะขนมกล้วยคือขนมอะไรครับกล้วยขนมนอนนะขนมลูกส้มขนมลูกส้มขนมไอ้เหี้ยไอ้หงส์อ่ะไอ้ไอ้หงส์ไอ้เหี้ยไอ้หงส์ก็ตัวเล็กๆถูกต้องขนมเทียนก็ขนมรัดยูข้างในจะมีมะพร้าวเนาะใช่ไหมขนมกล้วยมีภาษาอะไรก็ครับกล้วยขนมส้มลูกข้าวส้มลักษณะลูกข้าวส้มเป็นต้นมองแล้วก็อย่างนี้เกิดซ้ายเนี่ยอะไรไปเยอะจังมองโอ้ผ่านลายตัวเชิงเยอะต่องานจบโตแล้วสองนี่ค่ะงานต้อนรับช้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแต่ท่านอื่นงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงช้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2535ณบริเวณหลังสถานีรถไฟโดยจัดขึ้นก่อนวันแสดงช้างจริง2วันต่อมาได้ย้ายสถานที่จัดการมาบริเวณสี่แยกน้ำพุกลางตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. พุทธศักราช 2500
543ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ40ปีของการแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานไปจัดบริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธรต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2514ได้เปลี่ยนไปจัดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภาคที่4ถนนยาวบางตลอดจนปัจจุบันการจัดงานมีความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2516ได้รับการบันทึกกรมกินเน็ตบุ๊กวอลเล็ตคอร์ดให้เป็นงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกมหัศจรรย์งานช้างประวัติความเป็นมางานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในนามสุรินทร์เมืองช้างโดยที่จังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเรียกว่ากุยหรือสวยซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันคือชุมชนชาวกุยเลี้ยงช้างหมู่บ้านช้างในตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2503อำเภอท่าตูมได้จัดงานฉลองที่ว่าการอำเภอเมืองใหม่นายวิทย์ในสุวรรณกะในอำเภอเมืองท่าตูมในสมัยนั้นจึงจัดให้มีการแสดงช้างขึ้นในงานดังกล่าวด้วยต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2504อสท.ได้เข้าร่วมมีส่วนในการจัดงานช้างและยกระดับขึ้นเป็นงานประจำปีของชาติเมื่อพ.ศ. 2505ต่อมาอสท.และจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานที่ในตัวจังหวัดจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าจึงย้ายงานมาจัดที่สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคำสอนที่ปรากฏในงานประเพณีจังหวัดสุรินทร์ 3.1 คำสอนที่ปรากฏในงานรำวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดสอนให้มีการรักให้สามัคคีและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 3.2 คำสอนที่ปรากฏในงานระลึกพระยาสุรินทร์ศรีนรงค์จังหวัดและควรทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยสอนให้มีความรักให้สามัคคีและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษระลึกถึงบุญคุณที่ท่านสร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมือง 3.3 คำสอนที่ปรากฏในงานมหกรรมแห่เทียนและตักบาตรบนลำช้างสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 3.4 คำสอนที่ปรากฏในประเพณีเซโนตาเมืองแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีสอนให้รู้ถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความสามัคคีของชาวสุรินทร์ได้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ร่วงลับ2คำสอนที่ปรากฏในงานประจำประเพณีจังหวัดสุรินทร์ 3.5 คำสอนที่ปรากฏในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสอนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างไทยของเราด้วย 3.6 คำสอนที่ปรากฏในงานมหัศจรรย์งานช้างสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีและการสามัคคีร่วมเป็นหมู่คณะ 3.7 คำสอนทางกายเหมือนครับแต่สิ่งดีๆละทิ้งความชั่วทั้งหลาย 3.8 คำสอนทางวาจาการไม่พูดคำเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ 3.9 คำสอนทางใดไม่กักได้ของอื่นไม่คิดปองร้ายใครมีความเห็นชอบสรุปนะครับการประเพณี
ในงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์เพื่อประสานความร่วมมือเสริมสร้างความรักให้สามัคคีระหว่าง